จ๊ะสายเปแฟนคลับร้องเต้นถูกใจถอดให้หมดเจอสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นโชว์บันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 18:43 น.จ๊ะนงพนีนักร้องสายเปแฟนคลับคนไหนร้องเต้นถูกใจถอดให้หมดร้อนถึงผู้จัดการสั่งห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตเห็นแต่แฟนคลับเปศิลปินแต่สำหรับนักร้องสาวจ๊ะนงพนีขอเป็นสายเปให้กับแฟนคลับเองแรกแค่ให้ทิปแฟนเพลงแต่พักหลังหนักถึงขั้นถอดแหวนมรกตให้แฟนคลับรุ่นใหญ่ถัดจากนั้นไม่นานก็ถอดสปอร์ตบราให้แฟนคลับวัยรุ่นอีกทำเอาผู้จัดการต้องออกมาตรการเข้มงวดห้ามใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดเจอสาวจ๊ะในงานบวงสรวงภาพยนตร์มานาแมนผู้สื่อข่าวจึงได้ถามเจ้าตัวว่าตอนนี้กลายเป็นนักร้องสายเปแล้วใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวก็ยืดอกรับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์แหวนมรกตอันนี้ฮามากเราไปเล่นงานแล้วเจอคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72แล้วเขาก็มาดื่มมาดริ้งและแม่เต้นสนุกมากเราก็เลยดึงแม่ขึ้นมาบนเวทีเราพูดเล่นว่าลองดื่มสิแม่ดื่มจริงๆเลยแซวไปว่าถ้าเกิดแม่เขาดื่มเยอะขนาดเนี้ยชีวิตเราคงจะอยู่รอดกันอีกยาวแล้วก็ถามแม่ว่าที่แม่มาดูคอนเสิร์ตรู้ไหมว่าหนูชื่ออะไรเขาบอกว่าจ๊ะนงพนีซึ่งตอนนี้แฟนคลับเราจริงๆยังเรียกจ๊ะผงมณีอยู่เลยแต่แม่เรียกเราจ๊ะนงพนีเราก็เลยถอดแหวนมรกตให้แม่ไปเลยส่วนสปอร์ตบราก็ไปเล่นในงานเหมือนกันแต่วันนั้นมีน้องอายุประมาณ20ต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่ตั้งแต่หนูอายุ9ขวบหนูร้องเพลงของแม่ประกวดเพลงสตรอเบอร์แลเราก็บอกไม่เชื่อให้เขาลองร้องเขาก็ร้องให้หมดทั้งเพลงเราก็บอกวันนี้แฟนคลับของจริงวันนั้นเรามีสติแหวนเราไม่ให้แล้วเพราะว่าแหวนมรกตตวงนั้นเช้ามาเราหายใหญ่เลยหัวเราะแล้วเราจะให้อะไรดีตุ้งหูก็ไม่ได้วันนั้นใส่สปอร์ตบราแต่ข้างในเราก็ใส่เสื้อในอยู่แล้วก็มีเสื้อข้างนอกด้วยก็เลยถอดสปอร์ตบราให้น้องมันก็เลยกลายเป็นไวรัลว่าถ้าเกิดจะเจอคนที่ถูกใจจะให้อะไรอีกได้ยินว่ามีมาตรการจะไม่ใส่ของมีค่าขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแล้วไม่ใช่เราแต่เป็นผู้จัดการวันไหนที่เราจะใส่ของมีค่าขึ้นคอนเสิร์ตและเขารู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องเล่นคอนเสิร์ตสนุกแน่เขาจะเดินมาบอกทันทีนาฬิกาถอดมาก่อนเลยสักพักก็จะบอกต่างหูถอดมาก่อนเลยเราปล่อยของบ่อยเหรอเราเป็นไงขนาดเพื่อนไปดูเราเล่นคอนเสิร์ตจบงานก็พากันกลับบ้านมาร้องคาราโอเกะที่บ้านเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไป4,000เราแจกแต่เพื่อนตอนนั้นรู้ตัวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จขึ้นรถตู้มีเงินอยู่ในกระเป๋า 70,000 ให้ผู้จัดการหมดเลยปอดิพัดห่วงยุบก้าวไกลฝ่ายค้านจะเข้มแข็งหรือไม่ยอมรับพ้นส.ส.รองประธานสภาการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 13:48 น.ปอดิพัดรับมีชื่อเป็นก.ก.บ.ห.ก้าวไกลเสียงพ้นส.ส.หากพรรคถูกยุบจริงเชื่อมั่นการสู้คดีมีน้ำหนักไม่เสียดายตำแหน่งชี้ทำงานตามที่หาเสียงไว้ได้หมดแล้วเหลือบางเรื่องใหญ่ต้องส่งต่อเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่อาคารรัฐสภานายปอดิพัทสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าขอให้ความเห็นในสถานะแรกคือรองประธานสภามองว่าการยุบพรรคเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนและทำให้สถาบันนิติบัญญัติอ่อนแอโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้ามีการยุบพรรคฝ่ายค้านกลไกการตรวจสอบรัฐบาลและการรักษาสิทธิ์ของประชาชนก็จะบกพร่องไปด้วย
ผมค่อนข้างกังวลว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วสภาจะหน้าตาเป็นอย่างไรฝ่ายค้านจะยังเข้มแข็งหรือไม่จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลกับอีกสองอำนาจได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาไทยแต่เป็นเรื่องของสภานานาชาติด้วยเพราะเราต้องชี้แจงเรื่องนี้ส.ส.และทูตในหลายประเทศก็กังวลนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์กล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่หากนิติบัญญัติถูกฝ่ายอื่นแทรกแซงห้ามไม่ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำแล้วมีโทษจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศของเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยส่วนยุบพรรคส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคกกบหถูกตัดสิทธิ์มีผลต่อตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าแน่นอนว่าตนเป็นอดีตกกบหก้าวไกลในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2566และรายชื่อของตนปรากฏชัดเจนอยู่ในคำร้องของกกตดังนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สำหรับการวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้คิดว่าการแถลงของพรรคก้าวไกลมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะเรื่องคำร้องของกกตเป็นที่ประจักษ์เชื่อว่าวินยูชนสื่อมวลชนนักวิชาการก็มีผลวินิจฉัยของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามว่าหากผลของคดีเป็นลบเสียดายการทำหน้าที่รองประธานสภาหรือไม่นายปฏิพัฒน์ตอบว่าเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์หลังจากนั้นแต่ความตั้งใจทำงานตามที่ได้หาเสียงไว้หากย้อนไปดูผมทำได้เกือบทุกข้อแล้วเหลือเพียงเรื่องใหญ่ๆที่อาจต้องใช้เวลามากหน่อยนายปฏิพัฒน์ยกตัวอย่างการปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาหากมีอะไรซ้ำซ้อนระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเราจะรวมกันและเปิดหน่วยงานใหม่ขึ้นมาในอนาคตเป็นเรื่องที่ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นมายืนยันว่าได้รับฟังความเห็นจากรอบด้านตลอดจนนโยบาย Cloud First Policy ที่กำลังทำสัญญาอยู่ถ้าจะเสียดายก็เสียดายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับผู้นำรุ่นต่อไปแต่ตอนนี้ตนพยายามทำสภาไปสู่ Smart Parliament นายปฏิพัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าหากหลุดจากรองประธานสภาอาจส่งผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเสียเก้าอี้นี้ไปเลยหรือไม่เพราะรัฐบาลจะมีเสียงมากกว่านายปฏิพัฒน์ระบุว่าแน่นอนเพราะประธานสภาและรองประธานต้องเป็นส.ส.หากตนถูกตัดสิทธิ์ก็เท่ากับความเป็นส.ส.ของตนก็จะหลุดไปด้วยแต่ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของสภาหลังจากนั้นจ๊ะเอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผลบันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 16:17 น.จ๊ะเอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผลก่อนหน้านี้คู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีกับเอมวิทวัฒน์รับงานคอนเสิร์ตด้วยกันตลอดแต่มาพักหลังไม่เห็นทั้งคู่รับงานโชว์ด้วยกันล่าสุดนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องมานะแมนที่ช่อง3อาคารมาลีนนท์ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าจ๊ะเอมจ้างได้แต่เราอยู่ที่1ล้านบาทก่อนหน้านี้อยู่ที่ 500,000 บาทแต่ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเป็น1ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงนะแต่ยังไม่มีใครจ้างต้องบอกก่อนว่าเอมเขาก็มีวงของเขาแล้วพอเอมมากับเรานักดนตรีเขาก็จะไม่มีงานเขาเลยมาปรึกษาเราว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเขาจะได้ไปงานพร้อมกับวงของเขาจะเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราต้องขึ้นค่าตัวเป็นการปฏิเสธงานที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดใครสู้เราไปก็ขึ้นไป 500,000 บาทแล้วมีใครจ้างงานไหม
ตอนขึ้น500,000ไม่มีเลยพอตอนนี้ขึ้นเป็น1 ล้านบาทเงียบเลยเราอยากได้สถิติที่สูงที่สุดต้องบอกก่อนว่าค่าตัว1 ล้านเรารับแค่งานเฟสติวัลเพราะว่างานเฟสติวัลมันจะมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าตัวจ๊ะกับเอมอยู่100,000แต่มันก็มีค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ทางเราต้องจ่ายด้วยเรา2 คนร้อง40 เพลงเพราะว่าเราเอาเพลงมาตัดเป็นเมดเล่แล้วลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงละ20,000นะคะในงานเฟสติวัลราคาอยู่ที่ 3-5 หมื่นบาทต่อ1 เพลงจ้างได้เราไม่เคยบอกว่าห้ามจ้างจ๊ะเอมใครจ้างเราก็ไปเป็นนักร้องที่ค่าตัวสูงที่สุดตอนนี้เป็นเรทค่าตัวสูงที่สุดแต่ไม่มีงานหัวเราะตั้งให้สูงเฉย